สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยข้อสอบ GED กันอีกนะครับโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าวงกลมอยู่ในกล่องสแควร์พอดีซึ่งกล่องมีความกว้าง20นิ้วเพราะมันคือสแควร์แล้วก็มีวงกลมขนาดเล็กอยู่ซ้อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งก็คืออันนี้ขนาดเล็กซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่14นิ้วเขาถามหาพื้นที่แรงเงาก็คือส่วนนี้ทั้งหมดนี่คือส่วนนี้ทั้งหมดซึ่งเห็นนะว่ามันคือการเอาพื้นที่วงกลมใหญ่ลบกับวงกลมขนาดเล็กดังนั้น area ของแรงเงาจะเท่ากับ area ของวงกลมใหญ่ลบด้วย area ของวงกลมเล็กเพราะว่า area ของกลมหาได้จาก pi r square หรือ pi r กำลัง2แต่ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือเส้นผ่าศูนย์กลางนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมเราต้องการตัวรัศมีซึ่งรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางดังนั้นของวงกลมใหญ่ก็จะมีรัศมีเท่ากับ10วงกลมเล็กรัศมีจะเท่ากับ7เพราะมันคือครึ่งหนึ่งจะได้เป็นไพ่พี่ดึงไพ่ออกมาถูกไหมเพราะมันไพ่เดียวกันพี่ดึงออกมาก็เหลือแค่อาใหญ่ลบอาเล็กจะได้ไพ่ไพ่ใหญ่อาใหญ่ของเราคือ10 10สแควร์ลบอาเล็กคือ7สแควร์จะได้เท่ากับอันนี้คือ100อันนี้คือ49 100ลบ49ก็จะเหลือ51ก็ตอบ51แต่ถ้าเขาต้องการคำตอบเป็นตัวเลขเราก็แค่กดเครื่องคิดเลข51คูณไพ่เท่ากับ160.22ข้อต่อไปก็ไปหาแอเรียของพื้นที่แรงเงาก็คือพื้นที่ส่วนนี้ทั้งหมดซึ่งจากรูปเราสามารถแบ่งเป็นแบบนี้นี่คือ1รูปใหญ่อันนี้คือ2รูปเล็กรูปที่1รูปที่2รูปที่3แต่จะเห็นได้ว่ารูปที่1รูปที่2กับรูปที่3เนี่ยมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็สามารถเขียนหาได้ของรูปเดียวได้แล้วก็เอาคูณ2แต่ทั้งนี้ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการคิดเราจะแปลงเศษส่วนทั้งหมดเศษส่วนค่าทั้งหมดให้ไปเป็นเศษส่วนเกินจะได้เป็น5คูณ4 5คูณ4 20 20บวก4ก็ได้เป็น24ส่วน5ตรงนี้8คูณ10ได้80 80บวก3ได้83ส่วน8ตรงนี้5คูณ1ได้5 5บวก2ได้7ส่วน5ตรงนี้ก็เท่ากับ7ส่วน5อันนี้5คูณ1ได้5 5บวก3ได้8ส่วน5โอเคทีนี้พื้นที่ของรูปที่1เราสามารถหาได้จากด้านยาวคูณด้านกว้างด้านยาวของเรามีแล้วคือเป็น13ส่วน8แต่ด้านกว้างเรายังไม่มีซึ่งเห็นว่าเราให้เขาให้ความยาวทั้งหมดมาแล้วก็มีความยาวส่วนนี้อยู่แสดงว่ามันคือเอาความยาวทั้งหมดลบด้วยอันนี้และอันนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมา
แสดงว่าอันนี้เพียงเป็น x นะความยาวด้านนี้คือ x นั้น x จึงเท่ากับ24ส่วน5ลบด้วย7ส่วน5แล้วก็7ส่วน5จะได้เท่ากับตัวส่วนเท่ากันแสดงว่าเราเอาบนลบกันได้24ลบ7ลบ7ก็ได้จะเท่ากับ10ส่วน5แสดงว่าด้านกว้างนี้มีค่าเท่ากับ10ส่วน5พื้นที่ของรูปที่1จะได้เท่ากับ83ส่วน8คูณด้วย10ส่วน5 10ส่วน5คือ2 2ตัด8เหลือ4ก็เป็น83ส่วน4นี่คือแอเรียของรูปที่1 83ส่วน4แอเรียของรูปที่2และ3เราสามารถหาของรูปใดก็ได้แล้วก็เอาไปคูณ2เพราะมันเท่ากันแอเรียของรูปที่2จะได้เท่ากับ7ส่วน5คูณด้วย8ส่วน5 9เท่ากับ7 8 5 16ส่วนด้วย25รูปที่2กับรูปที่3มันเท่ากันแสดงว่าเอาไปคูณ2ก็ได้เลยดังนั้นแอเรียของรูปที่3มันก็จะเท่ากับ56ส่วน25ด้วยทีนี้เขาถามว่าแอเรียทูทัลก็ต้องเอารูปที่1บวกรูปที่2แล้วก็บวกรูปที่3เอ1บวก A2 บวก A3 A1 ก็คือ83ส่วน4บวกด้วย56ส่วน25บวกด้วย56ส่วน25จะได้เท่ากับ83ส่วน4บวก56ส่วน25บวก56ส่วน25ได้เท่ากับ2 5 2 3ส่วน100หรือมันส่วน100เราก็ยับไปได้เป็น23เราจะตอบอันไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเขาต้องการคำตอบเป็นแบบไหนเป็นส่วนหรือทฤษฎีหยก